สดุดี34ข้อหนึ่งบอกว่าข้าพเจ้าจะถวายสาธุการแด่พระยาเวตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากของข้าพเจ้าเสมอเมื่อท่านนมัสก,การสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้นแต่ด้วยท่าทีและการกระทำชีวิตของท่านนั้นควรจะนมัสก,การสรรเสริญพระเจ้าท่านควรจะดำเนินชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้าเต็ไมไปด้วยรอยยิ้มบนหน้า ท่านทำดีต่อคนอื่นท่านมีจิตใจกว้างขวางต่อคนอื่นและมีความร้อนรนที่จะอยู่เพื่ออณาจักรของพระเจ้าและอยู่เพื่อความแสนดีของพระเจ้าและเมื่อท่านเรียนรู้เคล็ดลับวันนี้ที่จะอวยพรสรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอตลอดเวลาไม่ใช่แค่วันดีหรือวันที่ได้รับเงินเดือนแต่ทุกวันตลอดเวลาท่านจะดําเนินชีวิต ซึ่งทำให้คนอื่นนั้นเห็นความแสนดีของพระเจ้าในชีวิตของท่านท่านนมัสก,การพระเจ้าแม้ในตอนที่ท่านอยู่ในสิ่งที่มันไม่พอใจ ท่านจะไม่มีจิตใจขมขื่นท่านจะไม่บ่นท่านจะไม่ทำหน้าตาแบบไม่พอใจแต่ท่านจะสรรเสริญพระเจ้ายิ้มแย้มจำใสขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีถ้าพี่น้องทำอย่างนั้นได้พี่น้องจะเห็นการอัศจรรย์และยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของท่านนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงแสนดีพระองค์สมควรได้รับการสรรเสริญจากชีวิตของเราและเราจะสรรเสริญพระองค์แม้ว่าเราไม่ได้อยู่บนยอดเขาขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมน